ก็โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมสตรีมอยู่ที่เพจซันคุงนะครับเอาเป็นว่าใครที่อยากเล่นกับผมนะครับหรืออยากร่วมพูดคุยกับผมร่วมสตรีมเกมกับผมนะครับก็มาติดตามเพจซันคุงแล้วนะครับลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างนะครับ อายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ ก็ถามเนี่ยว่าอายุเท่าไหร่แล้วเอ้า ก็คอมเมนต์บอกพี่ก็แค่นั้นแหละก็แค่อยากจะรู้ว่า FC ของพี่เนี่ยอายุเท่าไหร่กันแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็แค่อยากจะรู้ยังอีกไปคอมเมนต์ไปและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะครับน้องๆ Nope. คือวันนี้นะครับผมจะมาคือมีน้องๆนะครับบอกผมว่าพี่ซันครับพี่แบบเอาผลฟินิกนะครับซึ่งเป็นผลโซออนผลแรกของบ็อกฟุตนะครับมา VS กับผลมังกรได้หรือเปล่าซึ่งผลมังกรนะครับเป็นผลโซออนผลที่2ของบ็อกฟุตนะครับก็เพิ่งอัปเดตมาประมาณ30ปีที่แล้วไม่ใช่ซึ่งอัปเดตมาประมาณ2-3 วันที่แล้วนะครับผมก็มาทำให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ มาก็ก่อนอื่นนะครับคือตอนนี้ผมไม่มีผมฟินิกนะครับผมก็ต้องไปซื้อผมฟินิกก่อนนะครับทุกคนมาผมฟินิกนะครับผมก็จะทำการกดซื้อกูไม่มีโลบักนี่ว่ะซึ่งผมคิดว่าทุกคนน่าจะเป็นนะครับตอนนี้โลบักมันไม่มีขายซึ่งกูก็ไม่รู้ว่ากูจะหาซื้อได้ที่ไหนนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องใช้โลบักก็ได้นี่ว่ะเฮ้ยเรากดผลก็ได้โอเคตอนนี้เริ่มกับคิสเนชอปนะครับซึ่งคิสเนชอปนะครับเป็นร้านที่แบบรับกดผลราคาโคตรถูกนะครับกูขายตรงจังวะแม่งนะครับคิสเนชอปนะครับก็คือเป็นร้านกดผลถาวรอะไรประมาณนี้นะครับแบบกดผลถาวรแล้วก็รับกด EXP คูณ2อะไรประมาณนี้นะครับเรท7นะครับกดผลหรือเกมพาสก็อยู่ที่เรท8นะครับเรามาดูราคาผลฟินิกนะครับอยู่ที่250บาทนะครับผมก็จะทำการทักเข้าไปนะครับโอเคตอนนี้ผมทักเข้าไปนะว่ามากดผลนกกระจอกครับนกกระจอกผลอะไรคือทุกคนทักไปดีๆนะครับอย่าทักกวนตีนแบบผมนะครับเขาไม่รู้นะครับว่านกกระจอกคือผลอะไรนะครับเขาจะบอกว่าผลไรฟ้าโคตรปั่นผมก็บอกว่าผมฟินิกนะครับหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าให้ทำตามขั้นตอนนะครับให้เราโอนไปที่เบอร์นี้นะครับ0839869025นะครับเบอร์วอลเล็ตนะครับโอนไปเบอร์นี้เลยนะครับและโอนเสร็จแล้วนะครับให้เราทำการส่งสลิปโอนเงินนะครับและผมก็ได้ทำการส่งไปแล้วนะครับเราดูราคานะครับผมดูราคาก็ส่งไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะรอร้านเขาตอบนะครับหลังจากที่คือในระหว่างที่เรารอร้านเขาตอบผมก็จะไปทำอะไรที่มันแบบว่ามีสาระกว่านี้นะครับทุกคนอย่างเช่นฮะกดไลค์ไปหนึ่งทีโอ้ดีคู่มันดีคู่โอ้โหไอ้ดีคู่มีวาร์ปด้วยครับทุกคนมันดีจริงๆเลยโอเคหลังจากที่ร้านเขาตอบนะครับว่าเขาจะบอกว่าตอนนี้เล่นในคอมหรือมือถือเขาจะถามใช่ไหมเราก็จะบอกว่าเล่นอยู่บ้านครับ ย้ำรอบสองครับอย่า กวนตีนครับแบบนี้นะครับโคตรปั่นหลับดีกว่าวะซะโอเคผมก็จะบอกว่าเล่นในคอมครับแล้วก็ผมจะส่งชื่อไปนะครับโอเคหลังจากที่เราส่งชื่อไปนะครับแล้วก็รอเขาส่งลิงก์เห็นไหมครับส่งลิงก์เซิร์ฟมามันก็ปกติแล้วปะวะเข้าครับถ้าใครที่เล่นในมือถือก็น่าจะให้แอดเพื่อนนะครับแล้วก็น่าจะเชิญเข้าลิงก์ VIP นะครับแต่ผมเล่นในคอมนะมันก็จะง่ายหน่อยนะครับทุกคนโอเคหลังจากที่เราเข้ามาในเซิร์ฟนะแล้วก็รอนี่กูเข้ามาก่อนแอดมินอีกเหรอคือตอนนี้เขาบอกว่าให้เข้าไปโลกเก่านะครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปโลกเก่าวะมันไม่สายหดไม่ถูกใจสิ่งนี้เลยโลกเก่ามันกระจอกคือพี่ไม่ได้ว่าคนที่แบบเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ก็ใครที่เพิ่งเล่นนะครับสู้ๆนะครับโลกเก่าเดี๋ยวผมไม่ไปเกณฑ์แล้วนะครับทุกคนสู้ๆนะครับโอเคหลังจากที่เราเข้ามาโลกเก่าแล้วนะครับชิบหายกูเข้าผิดเซิร์ฟโลกเก่านะงับอะไรงับอะไรกูจะงับมึงนี่แหละปะโถมาแล้วครับเฮ้ยเพิ่งเข้ามาก็ยังพันได้ตีคิงเลยกูได้ผลละโอ้โหโคตรไวเลยแม่งเรายังเป็นรอบที่2นะครับทุกคนอย่าลืมมาใช้บริการร้านคิสเนชอป3 2 1สวัสดี FC ทุกคนนะครับคลิป2นะครับที่พี่พูดแบบนี้ผมทำอะไรกูนี่เซฟโซนโอเคครับทุกคนหลังจากที่คลิปที่แล้วนะครับที่พี่ได้ลงไปนะครับก็คือคลิปผลสัน VS ผลมังกรนะครับก็แบบ 20,000 วิวอ่ะครับสมเพชแล้ววันนี้นะครับพี่ก็จะมาทำผลผมฟินิกนะครับแล้วก็มาทำผมฟินิก VS ผลมังกรนะครับซึ่งมีน้องขอมาเยอะมากนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูต้นคลิปไปนะครับก็อย่าลืมไปใช้บริการที่คิสเนช็อปกันครับมาการดวลของเรานะครับผมจะอธิบายประมาณว่าเราจะดวลโดยใช้ผลปีศาจอย่างเดียวนะครับไม่ใช้ดาบหรือซูเปอร์ฮีแมนอะไรทั้งนั้นนะครับแล้วก็ผลปีศาจอัพเต็มนะครับ
สเตตประมาณนี้นะครับมีน้องๆหลายคนอยากรู้มากเลยผมก็เปิดให้ดูแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยโอเควันนี้เราก็จะมาดวลกันนะครับดวลสักประมาณ 2-3 รอบเนาะให้ทุกคนแบบไม่คาใจนะครับซึ่งอธิบายก่อนเลยนะครับผมฟินิกมันอยู่มานานแล้วนะครับตั้งแต่อัปเดต6อัปเดต7เลยใช่มั้ยวะเพื่อนใช่มั้ยอัปเดตตั้งแต่นี้อัปเดตแรกแล้วมันอยู่มานานแล้วอ่ะผมไม่รู้ตอนไหนขึ้นนานสุดๆแล้วครับไอ้ผมฟินิกเนี่ยคือแบบก็อย่างที่บอกนะครับผมฟินิกตอนมาแรกๆโมเดลมันก็เช่นกันนะครับเห็นมั้ยแล้วผลใครโดนนะครับตอนนี้มันมาแรกๆนะครับโมเดลมันก็จะดูแบบตมุตมิหน่อยนะครับน่ารักอะไรอย่างนี้นะครับโอเคไปเลยเพื่อนก่อนเริ่มคลิปนะครับทุกคนคลิปนี้ขอสักประมาณ1,000ไลค์นะครับขอให้ถึงนะ1,000 ไลค์นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วย1,000ไลค์นะครับเพราะคลิปนี้ผมเหนื่อยจัดเลยนะครับคลิปเนี้ยโอ้โคตรเหนื่อยเลยต้องคือตอนนี้ประมาณ 2:00 แล้วผมต้องแหกคิดตามอัดคลิปไม่ใช่นี่ว่ะ 20:00 นะครับตอนเนี้ยผมฟินิกนะครับเพิ่งจะพูดว่าไงดีคือผมฟินิกมันไม่เหมาะกับการ PVP นะครับทุกคนมันเหมาะกับการช่วยเพื่อนฟาร์มแบกเพื่อนฟาร์มอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันฮิวได้เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่สกิลฮิวนะกิลเอ็กปะวะเราสามารถฮิวพูดเล่นได้นะครับฮิวเพื่อนเราที่อยู่ในตี้อะไรประมาณนี้ครับก็อะไรในคลิปที่ผมเอาผลสั่นเวทผลมังกรครับเอ้ยมึงจะรีบไปไหนวะในคลิปนั้นนะผมแบบตบไอแพดยับเลยนะครับเพราะว่าผลมังกรมันมีแต่สกิลแบบสกิลแรงๆครับสกิลที่โจมตีนะครับแต่ว่าผลฟินิกมันมีสกิลที่สองยูบินสกิลอะไรแบบติ้งต้องเออครับมันก็ฮิวได้ครับแต่เอาจริงๆนะคือโดนฮิวปุ๊บโดนตีปุ๊บอ่ะฮิวแม่งหลุดแล้วนะครับก็ถ้ากูตีไม่โดนมันใกล้เลยเพราะฉะนั้นถ้าผมแพ้ทุกคนอย่าดิสไลค์พี่นะครับกดไลค์ให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับทุกคนถ้ากูตีไม่โดนฮิวได้ตลอดเวลาจริงก็เปล่ามาดิลองดิ3 2 1กดไลค์ครับกูเดือดละอะไรครับกูจะจับผมทุบหรือเปล่ากูแพ้เหรอโอ้โหแม่งโคตรโกงเลยดูดิมันทำอะไรอ่ะทุกคนอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนวะมึงแปลงร่างเป็นมังกรมาสู้กูดิเอาดิแปลงร่างดินั่นแหละเอาดิตัวใหญ่แล้วทำไมอ่ะตัวใหญ่แล้วทำไมอ่ะกูไม่รู้จะใช้สกิลอะไรดีแล้วตอนนี้จริงๆเลยทำไมล่ะครับคุณโอ้ยเอาดิมังกรโอ้ยมังกรเวสฟินิกส์อะครับโอ้ยโอ้ยเกียร์ถ้าผมเสียเยอะกว่านะครับมันแทบไม่เสียเลยนะมันลดแต่อะไรไม่รู้อะไอ้หลอดแดงอุ้ยแล้วไงอะแล้วไงอะสูงครับกูบินสูงกว่าทำไมอะฮะอุ้ยไม่โคตรโกงเลยดูดิสกิลมันแบบโคตรไกลเลยหมดละกูจะตายแล้วแม่งหิวได้ครับทำไมเหรออุ้ยอุ้ยเชี่ยแต่สกิลมันก็คล้ายๆกันนี่ว่าขายจริงเกือบอุ้ยกูไม่โดนเลยกูไม่ตีไม่โดนสักทีเลยโอ้โหผมฟินิกกูแม่งเอ้ยโซออนในตำนานผลในตำนานใช่ไหมนี่ทำไมในเรื่องมันโหดจังอุ้ยโดนกูตีโดนเจ็บด้วยแม่งอีพีหน้าเดี๋ยวเจอมังกรมึงเจอกูแน่แม่งกูไม่ไหวละกูเดือดละอุ้ยทุกคนจะแบบกูเล่นเคี่ยอะไรแต่ผมไม่ค่อยได้เล่นผมฟินิกส์นะครับโทษทีฉันสกิลไม่โดนเลยมึงดูดิโอ้ทุกคนจะงุนหงิดแทนผมได้เลยทุกคนผมขอโทษครับผมทำดีที่สุดแล้วนะครับไม่ไหวแล้วทำไมอ่ะฮะเราเล่นยายกูใจเย็นยอมแล้วกูยอมแล้วมันเก่งอ่ะคุณแพทโอ้สกิลกว้างอีกแล้วแม่งเอ้ยชิวหมื่นวิวได้ไงเอาไม่ใช่มึงแปลงเป็นมังกรดิอุ้งโดนขัดอู้ดูดิแปลงเป็นมังกรนะครับขี้โกงจังอ่ะโอ้โหมึงฆ่ากูเถาะฆ่ากูเถาะกูเถาะแล้วฆ่ากูเถาะโถฆ่าเลยเหรอมาตัวนี้อินเนอร์จี้กูเหลืออย่างน้อยเลยมิ้งอีกตาละกันอีกตาหนึ่งละกันกูดูดครับไม่ได้ผมยอมแพ้มาซูรี่ผมลดเอาอะครับของมันแม่งแปลงร่างลดแค่อะไรแบบอะไรนะไอ้ตรงแดงๆอ่ะลดต้องหลอดแดงหลอดฟ้าแม่งกูลดอย่างเดียวเลยไม่มีเพิ่มเลยแม่ง เลือดเพิ่มแต่บัตเตอรี่เท่าเดิมนะครับก็เอาตรงมันไม่เหมาะกับ PVP นะครับสำหรับไอ้ผลเนี้ยอีก1รอบอ่ะสกิล1ทีนะครับมันลดประมาณนิดเดียวนะครับสกิลโจมตีมีอยู่2สกิลสมเพชจริงๆเลยแม่งมาเริ่มทำไมอ่ะรอบนี้ผมมาเหนือครับเอาจริงละกูจริงละเอาจริงละอุ๊ยไม่โดนนะคุณแพทกูไม่โดนไอ้สัตว์
สกิลคุณว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณแพทมันว่าเอาว่าออแล้วนะคุณแพทว่าทั้งคู่เลยเออใครว่าว่าจริงไอ้วินโอ้โหว่าว่าโอ้ยอุ๊ยอันนี้ไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วไม่ว่าแล้วเดี๋ยวมึงไม่ว่าแล้วมึงกันนะอ่ะเออก่อนนะโทษทีลืมเปิดไอ้สัตว์เอาใหม่คัดใหม่เลยใหม่เลย3 2 1เริ่มเลยมานี่อ่ะไม่ว่าเออโอ้โหยังเจ็บเลยแม่งไอ้ดีมึงอย่าควรใช้เพิ่งฮิวอะไรแบบมันยังไม่คือค่อยสับค่อยมาสับกันซะเท่าไหร่เพราะว่ามึงไอ้ดีมึงจะหมดนิ้วโอ้โหกูสู้ไม่ได้เลยดูดิทำไมเหรอฮะทำไมฮะขนาดใช้สกิลนี้กูยังไม่โดนเลยแม่งโอ้โหยังโกงก็ผลเทียบเลยเนี่ยผลมังกรอย่าเล่นเถอะทุกคนแม่งเชื่อกูมันโกงพูดแต่ไหนที่สนุกทุกคนก็เล่นนะครับผมแนะนำนะครับอันไหนที่เล่นแล้วสนุกทุกคนก็เล่นนะครับไม่ต้องฟังคำพูดกูครับแต่อันนี้คือมันโอ้โหดูดิผลที่ดีกับผลมังกรอ่ะผลฮิวในตำนานแม่งจบแล้วทำไมอ่ะโอ้โหยังไม่โดนดิสกิลนี้ทำไมอ่ะฮะขอโทษมาดิมาดิคุณมาดิครับฮึทำไมคุณรู้จักป่ะไอ้สันคุณจอมเหลี่ยมอ่ะเป็นไงเป็นไงเหลี่ยมกับไหนเป็นไงฮึอุ๊ยโอ้ยกูเหลี่ยมกันโอ้โอ้ยไอ้เหี้ยกูจะแตกโอ้โหกูไปดิโอ้พี่เอ้ยมันเกินไปปะวะเอ้ยทำไมโหดจังวะทุกคนครับผลมังกรเป็นคอมโบยังโหดอะครับเอาเป็นว่าใครอยากให้ผมทำผลมังกรเวทผลมังกรอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนขอพันไลค์ผลมังกรนะครับนะครับสรุปนะครับอยากกระแดะเอาฟินิกไปเวทมังกรนะครับยังกากเลยแม่งมันเหมาะกันฮิวนะครับอยากไปใช้เลยดีกว่าใช่มันเหมาะกับการฮิวไปช่วยเพื่อนแบบเพิ่งเล่นนะครับผู้เล่นใหม่อะไรประมาณนี้นะครับอย่าเอาไปเล่นพิมพ์ผมเลยนะครับโดยเฉพาะกับผลมังกรนี่โหดอยู่ครับช่วงนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝันดีครับทุกคน